นายชัชวาลเนี่ยยอมรับว่าเสียแป้งเนี่ยนะมีการส่งผ่านข้อความมาให้กับทนายชัชวาลโดยระบุว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในระดับหนึ่งที่จะนำไปสู่การมอบตัวแต่เสียแป้งก็ยังห่วงเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงญาติๆก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเสียแป้งเช่นเดียวกันส่วนการจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อไหร่นั้นยังตอบไม่ได้นะคะเพราะจะต้องมีการประเมินก่อนค่ะนี่คุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูประเด็นเรื่องของว่าเอ๊ะแป้งณขณะนี้เนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่ลังกาวีมาเลเซียจริงหรือไม่ทนายความบอกกันนะครับว่ามันเป็นแค่เพียงการคาดเดานะครับเพราะว่าแป้งก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาที่ตนเองด้วยและถ้ามีการไล่ล่าเขากลับมาก็จะมองว่ายิ่งเป็นการต่อต้านนะครับส่วนจะมอบตัวหรือไม่คงต้องมีความเป็นรูปธรรมของกระบวนการยุติธรรมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจใช้คำนี้เลยนะฮะตนเองก็ไม่ทราบว่าแป้งไปอยู่ไหนและก็ไม่คิดจะถามด้วยถ้าเขาอยากบอกเขาก็จะบอกเองทั้งนี้คาดนะฮะว่าแป้งเตรียมที่จะปล่อยคลิป EP 4ฮะคลิปตัวที่4นะครับซึ่งจะในความได้ของตนเองเนี่ยได้ฝากไปบอกเขาว่าหากยังมีอะไรที่ติดค้างนะตกค้างอยู่ก็เชื่อว่าคลิปต่อไปเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยนะแต่จะไว้ใจใครส่งไปให้ใครเนี่ยต้องรอดูอีกทีแต่ส่วนตัวเองก็มองว่าในอนาคตจะมีกระแสข่าวที่เป็นข่าวดีก็ได้เพราะหากประเมินจากหลายๆหน่วยงานที่ทำแล้วส่วนที่แป้งจะมอบตัววันไหนหรือว่าไม่มอบตัวก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่พร้อมเสมอถ้าเขากลับมาก็ยินดีช่วยเหลือทางด้านกฎหมายครับลังกาวีเหรอฮะเอาที่ต่างประเทศใช่ไหมครับอันนั้นคือข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็เป็นการคาดเดานะเป็นการคาดเดานะครับว่าอยู่ที่อย่างเช่นในข่าวอาเจเองหรือลังกาวีเองเนี่ยยิ่งเป็นการยากนะครับที่จะนำตัวเขาใช้วิธีการไล่ล่าแล้วจะทำให้เขากลับเข้ามาเนี่ยยิ่งเป็นการเกิดการต่อต้านมากยิ่งขึ้นผมไม่ทราบครับว่าเขาจะอยู่ที่ไหนและผมจะไม่ยิงคำถามแบบนี้กลับไปหาเขาหรือกลับไปหาคนที่เขาติดต่อมาหรือยังไงเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะพิสูจน์ว่าถ้าหากเขาอยากจะบอกจริงๆนะครับให้เขาเป็นคนบอกกับผมนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนผมอยากได้ยินว่าผมพร้อมจะมอบตัว